เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ62เลยนะคะข้อสุดท้ายจริงๆของแพสเซจนี้แล้วนะยาวมากเลยนะคะเกี่ยวกับคุณปลาดาวเนาะเขาบอกทำไม it can be inferred from the extracted starfish จุดๆๆเราสามารถ infer แปลว่าอะไรคะทุกคนแปลว่าอะไรเอ่ย infer พอได้ไหมคะเราสามารถconclude that ถูกต้องไหมคะ infer เนี่ยเหมือนแบบ conclude นะคะทุกคนงงไหมแล้ว conclude คืออะไรล่ะคะพี่แล้ว conclude คืออะไรแปลว่าอะไรคะสรุปเนาะ infer นะคะหรือว่า conclude it can be concluded นะคะเพราะว่ามันเป็น b เนาะหรือว่า inferred from the extract that นะคะสามารถสรุปจากpassage ที่เขาให้มาถูกต้องไหมคะว่า starfish มันอะไรสักอย่างนะคะช้อยแรก must be gathered before the sun rises นะคะช้อยที่2 cannot be exposed to the sunlight แล้วก็ช้อยที่3นะคะ cannot breathe in the water ช้อยที่4นะคะ are deep sea water creatures แล้วก็ช้อย5 are too small to live on the beachช้อยไหนดีคะทุกคนมาดูช้อยแรกก่อนนะ must be gather เนี่ยแปลว่ารวบรวมนะคะหรือว่าจะแปลเหมือนถ้าเป็นใช้กับคนนะคะก็เหมือนคำว่ารวมตัวกันก็ได้นะคะlet's gather at the auditorium ไปรวมตัวกันที่หอประชุมนะอะไรอย่างนี้นะคะ gather เนาะก็คือรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ starfish must be gathered before the sun rises ก็คือพวก starfish เนี่ยมันต้องมารวมตัวกันก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นใช่ไหมคะ sunrise ถูกต้องหรือเปล่าช้อยนี้หรือว่าเป็นช้อยสองคะ cannot be exposed to the sun ฮะ exposed แปลว่าอะไรทุกคน exposed แปลว่าอะไรคะexpose ปกติเนี่ยมันจะแปลว่าเปิดเผยเนาะหรือมันจะแปลว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นแบบนำออก expose งงไหมเอ่ยมันจะแปลว่ามันจะเท่ากับ reveal นะคะ reveal เช่นthe secret explosion นะคะแบบมีคนเอาความลับมาเปิดเผยนะคะหรือว่าในที่นี้เนี่ย cannot be exposed to the sun ก็คือไม่สามารถโดนแดดได้นั่นเองทุกคนเช่น my skin cannot be exposed to the sun โอ้ยฉันแบบโดนแดดไม่ได้หรอกผิวฉันอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้เนาะ exposed to the sun ก็คือห้ามโดนแดดนั่นเองcannot breathe in the water ช้อย3คืออะไรคะห้ามไม่ใช่ห้ามไม่สามารถหายใจในน้ำได้นะคะไม่สามารถหายใจในน้ำได้ช้อย4 are deep sea water creatures starfish นะคะปลาดาวเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกใช่ไหมคะ deep sea water creature นี่ก็คือสัตว์นะคะare too small to live on the beach นะคะมันตัวเล็กเกินไปเนาะที่จะอยู่บนชายหาดได้นะคะ too small ใช่หรือเปล่าทุกคนอ่ะไปดูนิดนึงละกันนะคะ starfish เขาบอกว่าอะไรเอ่ย the old man นะคะ the old man explained that ก็คือ old man อธิบายใช่ไหมคะว่า when the sun came up เวลาที่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งไม่ใช่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะ the starfish abandon ในที่นี้ก็คือถูกละเลยถูกต้องไหมคะเหล่าปลาดาวที่ถูกละเลยอยู่บนชายหาดเนี่ยจะทำไมคะจะตายเนาะเมื่อไหร่ที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วปลาดาวที่อยู่บนชายหาดเนี่ยมันก็จะตาย
แสดงว่าอะไรคะมันทำไมเอ่ยทุกคนมันจะมา gather before the sunrise มันจะมารวมตัวกันที่ชายหาดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นไหมคะไม่รวมเนาะเพราะว่าถ้ามันรวมมันก็จะตายนะคะถ้ามันอยู่บนชายหาดมันจะตายถูกต้องไหมเอ่ยแล้วช่องไหนอีกที่น่าตัด cannot breathe in the water โอ้โหถ้าปลาดาวอยู่ในน้ำไม่ได้ถ้าปลาดาวหายใจในน้ำไม่ได้นี่ก็มั่วแล้วถูกต้องไหมคะมันไม่ได้เนาะยังไงปลาดาวก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนาะมันก็ต้องหายใจในน้ำได้ถูกต้องไหมคะ are deep sea water creature โอเคปลาดาวอาจจะเป็นสัตว์น้ำลึกหรือเปล่านะหรือว่า are too small to live on the beach อันนี้ไม่เกี่ยวเนาะเล็กใหญ่อันนี้ก็คือไม่เกี่ยวช้อยไหนเอ่ยทุกคนอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความจริงถูกต้องไหมคะมันก็อาจจะเป็นก็ได้นะมันก็อาจจะเป็น deep sea water creature ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับข้อนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจนะคะว่าปลาดาวจะเป็นสัตว์ทะเลน้ำลึกน้ำตื้นหรือว่าจะอะไรนะคะเขาบอกว่าปลาดาวเนี่ยมันโดนแดดไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเนาะ when the sun came up เนี่ยเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นปลาดาวเนี่ยมันจะตายถูกต้องไหมคะก็คือมัน cannot be exposed to the sunlight นั่นเองไม่สามารถโดนแสงแดดได้เนาะเรียบร้อยนะคะข้อนี้ข้อ62นะคะคำตอบคือช้อยสองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ